มีแค่นี้ครับโอกาสมีแค่นี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทีมนักวิจัยที่เป็นคนตรวจฮอร์โมนว่าตกไข่วันไหนเนี่ยทีมของสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยดีมากๆนะครับเพราะว่าเราตามตั้งแต่พฤศจิกาธันวาตั้งแต่ที่ยังไม่เข้าผสมพันธุ์ยังไม่เข้าฤดูเลยพอถึงฤดูปุ๊บเราก็ตามติดรายวันเลยนะครับช่วงที่จะตกไข่นี่ต้องฉีด1ครั้งตรวจ1ครั้งเลยเราแทบจะเรียกได้ว่าฮอร์โมนพีคเมื่อไหร่อีก3ชั่วโมงรู้เลยอันนี้คือศักยภาพของนักวิจัยไทยเทียบเท่าอเมริกานะครับไม่ต่างกันเลยแล้วโทษนะครับคุณหมอฤดูติดสัตว์ของเขาเนี่ยช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนส่วนใหญ่ถ้าเป็นในบ้านเขาอะนะครับเป็นเมืองจีนในเมืองจีนก็จะมี4ฤดูนะครับมีฤดูหนาวมีหิมะตกนะครับส่วนใหญ่ก็หิมะละลายฤดูใบไม้ผลินะครับส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยประมาณมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับบางตัวก็อาจจะเลทไปนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่พอกรกฎาคมสิงหาก็ท้องละพฤศจิกาไอ้ตุลาก็คลอดลูกละอันนี้คือเป็นคล้ายๆเป็นพีคปกติของเขาแต่ว่าบางตัวมันก็หลุดไปบ้างเร็วขึ้นบ้างช้าไปบ้างอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือข้อมูลทางสถิติที่เราได้รับมาจากจีนแล้วอย่างกรณีของหลินหุ้ยณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะคะความเป็นไปได้เราไม่สามารถรู้เลยเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบอยู่ดีว่าหลังจากที่ผสมเทียมไปแล้วมีเปอร์เซ็นต์ที่จะติดลูก อย่างไรเท่าไหร่ผมขอเล่างี้ครับวิธีตรวจว่ามีลูกในท้องหรือไม่เนี่ยทำได้แน่ๆคือ1เอ็กซเรย์ครับแต่เอ็กซเรย์ต้องวางยาสลบ มันเสี่ยงกันไปที่เราอยากจะรู้ว่าท้องไม่ท้องแล้วจับหลินหุ้ยวางยาสลบแล้วเอ็กซเรย์แล้วเราจะเห็นหัวกะโหลกถ้ามีลูกเนี่ยถ้ากรณีถ้าย้อนเวลาหลินปิงไปได้เนี่ยสมมติก่อนหลินปิงคลอด2อาทิตย์เนี่ยเราน็อกวางยาสลบหลินหุ้ยเอ็กซเรย์เราจะเห็นหลินปิงเป็นกะโหลกแล้วก็เป็นโครงกระดูกสันหลังเล็กๆแต่มันเสี่ยงกันไปที่จะเพื่อที่จะทราบว่าท้องไม่ท้องต้องวางยาสลบเราก็เลยเลือกวิธีที่ดีรองลงมาก็คืออุลตราซาวด์อย่างที่หมอบอกว่าเสี่ยงเนี่ยเสี่ยงมันส่งผลถึงอะไรครับเกิดหลินหุ้ยหยุดหายใจขึ้นมาโอกาสในการวางยาสลบสัตว์ทุกครั้งเวลาเราเข้าไปรับการผ่าตัดแม้กระทั่งผ่าไส้ติ่งแม้กระทั่งเย็บแผลโอกาสที่เราจะไม่ฟื้นมีนะครับเราถึงต้องเซ็นชื่อนะครับว่าเรารับผิดชอบเรามีสติสมบูรณ์นะครับที่เราจะรับกระบวนการรักษานี้ก็คือความปลอดภัยมันไม่ร้อยใช่ครับมันไม่มีใครร้อยนะครับมันโอกาสที่จะหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นแพ้ยาบางตัวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เลือกวิธีที่จะเอ็กซเรย์แต่วิธีนั้นเป็นวิธีที่ชัดที่สุดแน่นอนครับอันนั้นคือฟันธง 100% นะครับวิธีที่ดีรองลงมา 2-3 ประการด้วยกันครับอันดับ1ก็คือเรื่องของการตรวจฮอร์โมนจากปัสสาวะซึ่งไม่ต้องไปรบกวนชีวิตเขาเลยเขาจะไม่เครียดพี่เลี้ยงก็จะแอบเก็บตัวอย่างปัสสาวะที่ฉี่อยู่บนพื้นเนี่ยนะครับเอาไปเข้าห้องแลบนิดเดียวก็ได้ครับนิดเดียวก็ได้นะครับอันนี้คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เรามีครับวิธีที่2คือการใช้อุลตราซาวด์ซึ่งก็ไม่ร้อยนะครับถ้าเราเห็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคลื่นเสียงที่สะท้อนเนี่ยนะครับเรารู้ว่าเงาแบบนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะเรารู้ว่าแบบนี้เป็นลำไส้เรารู้ว่าแบบนี้คือมดลูกนะครับเรารู้ว่าถ้ามีถุงแบบนี้อยู่ในมดลูกแปลว่ามันน่าจะเป็นรกถ้ามีอะไรที่โครงสร้างคล้ายๆลูกอยู่ในรกก็น่าจะเป็นตัวอ่อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราใช้สัตวแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรียกว่าเป็นหมอสูนะครับจากคณะสัตวแพทย์จุฬาจากคณะสัตวแพทย์เชียงใหม่มาช่วยเราดูครับดูกันหลายๆตาเราก็ยังตรวจไม่เจออย่างของล่าสุดของที่ตรวจมาเนี่ยเห็นบอกว่ามีถุงที่เขาเรียกว่าเป็นถุงหุ้มอะไรสักอย่างนึงขอเรียนอย่างนี้ครับผมทำอุลตราซาวด้วยตัวเองวันที่52หลังจากที่เราผสมเทียมไปนะครับประมาณต้นมิถุนาแล้วก็เราก็ทำอีก 2-3 ครั้งในช่วงที่มิถุนาถึงกรกฎาคมเนี่ยแล้วผมก็ไปซาวล่าสุดวันที่14นะครับประมาณวันศุกร์ที่แล้วพฤหัสที่แล้วสิ่งที่ผมเห็นวันที่50กว่าเนี่ยเรามั่นใจเลยว่ามดลูกปีกมดลูก2ข้างไม่เท่ากันมีข้างนึงใหญ่ข้างนึงเล็กแล้วมีเห็นชัดเจนมันเป็นถุงหุ้มตัวอ่อนนะครับเพราะนั้นวันนั้นเราค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเป็นท้องเทียมมันไม่มีรกหรอกมันต้องมีปรากฏการณ์ตัวอ่อนฝังตัวมีการสร้างถุงหุ้มระหว่างแม่กับลูกนะครับแต่ว่าเรียนอย่างนี้ครับไม่ใช่มีแค่ท้องกับไม่ท้องนะครับหมูวัวที่รับการผสมเทียมหรือว่าแม้กระทั่งย้ายฝากตัวอ่อนไปหรือว่ากวางในต่างประเทศเนี่ยเขาการันตีว่าสมมติว่าเราบริษัทหรือว่าสัตวแพทย์หรือปศุสัตว์ไปทำการบริการในการผสมเทียมหรือย้ายฝากตัวอ่อน35วันอุลตราซาวท้องจ่ายตังค์หลังจาก35วันไปแล้วไม่การันตีอีก7เดือนต่อไปเนี่ยนะครับมันโอกาสที่ตัวอ่อนจะถูกดูดซับไปไม่ใช่เรื่องแท้งนะครับแท้งนี่หมายถึงว่ามันสมบูรณ์ถึงระยะใกล้คลอดแล้วแม่ขับออกมาตายนะครับก็กำหนดแต่ว่าตัวอ่อนทุกวันที่เขาอยู่ในรกเนี่ย
มันมีโอกาสที่เกิดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการปฏิกิริยาระหว่างแม่กับลูกเข้ากันไม่ได้หรือว่าความเครียดหรือว่าการขาดออกซิเจนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะสูญเสียตัวอ่อนสังเกตใช้แล้วว่า embryonic loss เนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกครับว่าระหว่างที่ฝังตัวแล้วสร้างรกแล้วมันจะไปถึง full term หรือท้องระยะสุดท้ายแล้วคลอดทุกตัว อันนี้เป็นเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยหนึ่งเป็นไปได้ว่าปีนี้หลินหุ้ยท้องเทียมจริงๆไม่มีตัวอ่อนตั้งแต่ต้นจริงๆแล้วมดลูกที่เราเห็นเป็นมดลูกของท้องเทียมหรือกรณีที่สองเท่าที่เราพยายามรวบรวมข้อมูลนะครับมันอาจจะมีการตั้งท้องระยะอ่อนๆแล้วด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตัวอ่อนมันถูกแอบซอบดูดซับหายไป มันก็เลยไม่สามารถจะติดตามให้เห็นพัฒนาการตัวอ่อนจนกระทั่งถึงระยะสุดท้ายได้ประกอบกับฮอร์โมนที่ขึ้นสูงเป็นฮอร์โมนที่ซัพพอร์ตการตั้งครรภ์เนี่ยมันได้ลงมาถึงจุดต่ำสุดเทียบเท่ากับตอนที่หมีไม่ท้องปกติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นเราได้เฝ้าอย่างใกล้ชิดว่าเมื่อวันที่15 16 17เนี่ยถ้าคลอดก็คลอดตอนนี้แหละครับจากข้อมูลที่เราคลอดเหลียนปิงเนี่ยพอฮอร์โมนตกสุดต่ำสุดปุ๊บเตรียมได้เลยคลอดแน่นอนแต่ด้วยความที่เราไม่เห็นตัวอ่อนนะครับเราก็มีความค่อนข้างจะสรุปไปในแนวที่ว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปรากฏการณ์การท้องเทียมมากกว่าเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปี50เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ก่อนหน้าที่จะเกิดหลินใช่ครับเพราะนั้นเราผสมเทียมไป3ครั้งครั้งแรกปี50เหมือนกับเป็นการซ้อมใหญ่เราไม่สำเร็จมีซ้อมเราเรียนรู้จากจีนเป็นครั้งแรกเป็นการทำงานครั้งแรกของเรากับหลินหุ้ยครับครั้งที่สองเราได้หลินปิงมาก็ถือว่า 1-1 ปีนี้ก็คือเหมือนกับปี50ซึ่งวอชิงตันดีซีก็เหมือนกันครับวอชิงตันดีซีได้ลูกไทยชานมาส่งกลับไปอยู่เมืองจีนเรียบร้อยแล้วผสมเทียมอีก2ครั้งก็ไม่ติดอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปสำหรับแพนด้าที่อยู่ในสวนสัตว์ในโลกนี้ถือว่าได้ถือได้ว่าเป็นธรรมชาติของเขาก็คือเราได้ทำเต็มที่แล้วเรารู้ว่าตกไข่วันไหนเราพยายามรีดน้ำเชื้อคุณภาพดีจากช่วงๆใส่ไปในจังหวะที่เราไม่พลาดอยู่ในช่วง72ชั่วโมงต่อปีนั้นได้สำเร็จสัตว์ฟื้นปลอดภัยทุกอย่างดูแลอย่างดีประคบประหงมด้วยแผนการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนใช่ครับเราถือว่าเราวางแผน 100% เดินตามแผน 100% ผลจะออกมาสำเร็จหรือล้มเหลวแล้วแต่แม่หมีแล้วครับขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเขาตอนนี้เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ท้องเนี่ยมีสูงมากเลยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้จากที่สรุปข้อมูลมาทั้งหมดใช่ครับเนื่องจากด้วยว่าฮอร์โมนมันลงมาในจุดต่ำสุดแล้วก็ยังถ้ามีลูกมันน่าจะออกมาแล้วฮอร์โมนต่ำระดับนี้เนี่ยไม่น่าจะมีลูกอยู่ในท้องได้ละแล้วเคยมีแบบนี้ไหมครับอย่างในต่างประเทศอย่างจีนเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกฮอร์โมนลงต่ำสุดแล้วกำลังจะขึ้นปุ๊บอยู่ดีโผล่มาอีกอะเป็นไปได้ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นจากหลินหุ้ยเนี่ยช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะคลอดเนี่ยฮอร์โมนลงมาถึงแล้วมีการสวิงขึ้นอีกทีหนึ่งแล้วก็คลอดปีนี้เราก็เห็นเหมือนกันเปรียบเลยเรากราฟปี52กับปีนี้มาเทียบกันเหมือนกันเปรียบเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเรายังบอกไม่ได้ว่ามีลูกอยู่ในท้องหรือไม่เนี่ยเราก็เลยไม่แถลงข่าวให้สังคมทราบว่าท้องอันนี้เป็นสิ่งที่เราหน้าที่ของหมอหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์นะครับอะไรไม่ร้อยเราก็ไม่ร้อยเท่ากับตอนนี้ก็ยังมีความหวังเล็กๆอยู่เล็กๆถ้ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยธรรมชาติก็จะเซอร์ไพรส์เราเพราะอย่างกรณีของหลินปิงก็เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันยีนก็ออกมาใช่ไหมฮะอันนั้น97วันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนั้น80กว่าวันถ้าใครอยากจะลุ้นก็ยังพอลุ้นได้อยู่ก็ยังช่วยเป็นกำลังใจให้ได้อยู่ยังพอได้อยู่นะครับหวังว่าอย่างนั้นแต่ถ้าผ่าน100วันไปแล้วมันก็ไม่น่าจะพองละนะก็นับตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึง100วันลุ้นกันช่วงนี้แล้วกันแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะสงสัยเหลือเกินว่าเวลาแพนด้าท้องมีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นแฝดอ๋อครับผมมีไหมครับมีครับยังพอมีบ้างที่บางครั้งที่เมืองจีนเนี่ยนะครับเนื่องจากเราต้องอ้างอิง data ประเทศจีนมากเพราะว่าเขามีข้อมูลมากที่สุดนะครับบางครั้งเนี่ยจีนใช้วิธีนี้ครับเมื่อวันที่แพนด้าตัวเมียตกไข่เอาพ่อเข้าไปผสมจริงวันรุ่งขึ้นกินข้าวต้มกุ้ยกันอยู่นึกอยากจะผสมเทียมก็วางยาตัวเมียผสมเทียมครั้งที่หนึ่งได้รับไปแล้วคนละพ่อนะครับได้น้ำเชื้อไปสองพ่อแล้ววันที่3ที่4เกิดคึกอยากทำอีกผสมเทียมซ้ำอีกบางตัวได้รับการผสมเทียมซ้ำถึง2ครั้ง มีโอกาสที่ใครจะเป็นพ่อถึง3ตัวลูกออกมาต้องตรวจ DNA ว่าลูกใคร3พ่อเลยนะนะครับผสมจริง1ผสมเทียม2มีครับเพราะนั้นเนี่ยที่ถามว่าแฝดมีหรือไม่ก็เราก็ไปดูข้อมูลสถิติเนี่ยมีแฝดบ้างนะครับแต่ไม่มากนะครับไม่น่าเกิน 10% นะครับโอกาสแต่ว่าความยากของการมีแฝดคือแม่จะเลี้ยงตัวเดียวพี่เลี้ยงจะหนักมากเลยจะต้องดึงลูกหนึ่งสลับมาครับดึงลูกแฝดหนึ่งตัวมาเลี้ยงในตู้อบป
ป้อนนมแล้วก็เอาแฝดตัวที่2ให้แม่เลี้ยงพอแม่เผลอสลับเอาตัวนี้ไปให้กินนมบ้างเอาตัว2มาเลี้ยงอันนี้คือโดยธรรมชาติเขาไม่เลี้ยง2ตัวมีแม่ที่เลี้ยงจะต้องเหนื่อยกัน2เท่า3เท่าเลยอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาด้วยฮะเขาจะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากจีนเขานิยมดูแลลูกเพียงตัวเดียวส่วนใหญ่จะเลี้ยงรอดเพียงตัวเดียวแล้วอย่างนี้กรณีล่าสุดของจีนที่มีลูกแพนด้าออกมาแล้วด้วยความที่ลูกอ่อนแอแม่ก็มือใหม่ครับก็เลยเอาลูกแพนด้าของตัวอื่นที่แข็งแรงกว่ามาให้แม่เลี้ยงแล้วเอาลูกจริงๆของเขาเนี่ยไปให้พี่เลี้ยงดูแลก็เรายังพอจะหลอกแพนด้าได้อยู่ถ้าพี่เลี้ยงสามารถจะรู้จักนิสัยใจคอของแพนด้าตัวนั้นจริงเนี่ยแล้วก็เขาจำหน้าลูกไม่ได้นะครับถ้าขนาดมันใกล้กันมากเนี่ยก็คงจะพออาศัยหลอกล่อกันได้อยู่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและประสบการณ์ของพี่เลี้ยงนะครับ